ในวันนี้เราจะมาทำการหาแก๊งใหม่โดยที่ไม่ใช่แก๊งหนุมานไม่นะเธอจะมาทอดทิ้งกันแบบนี้ไม่ได้นะไม่อ่ะเราไม่อยากอยู่แก๊งเดียวกับนายละพร้อมนะคะทุกคนมาเลยนายเราขอเข้าแก๊งนายได้ปะคือแบบว่านายเท่มากอ่ะก็ได้ตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่พอดีให้เพื่อนเราไม่รับสมัครผู้หญิงทำไมอ่ะเราไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะดูเราสามารถมีชักโครกบนตัวเราได้ด้วยเราคือ Security Toilet Woman โอเคตกลงเรารับเธอเข้าแก๊งเราแก๊งเราชื่อว่า ABC นะเชิญเลยครับเชิญมาสมัครได้เลยเรากำลังรับสมัครแก๊ง ABC ครับงั้นฉันขอสมัครด้วยนะคะโอ้โหมีแต่ผู้หญิงสวยๆมาสมัครที่แก๊งนี้เต็มเลยค่ะทุกคนแล้วดูผู้ชายคือแบบออกแนวแบดๆนะเนี่ยทรงแบดทั้งนั้นเลยนะคะฉันว่าผู้หญิงคนนี้ดูแปลกๆอ่ะเขาไม่เหมือนจะเป็นชาวแก๊งพวกเราหรอกนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละทำไมอ่ะก็ดูจากที่เธอใส่ชฎาแล้วก็มีแปดมือแถมยังมีสีหน้าด้วยนั่นแหละคือความพิเศษของแก๊งเราดูเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่ยอมรับพี่นะคะทุกคนพี่ก็เลยคิดว่านะคะพี่ควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขายอมรับนะคะทุกคนโดยการเปลี่ยนชุด เป็นไงเธอก็ยังสวมชฎาอยู่ดีถึงแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนเป็นทรงแบดแล้วก็ตามโอ้ยเรื่องมากแท้ไม่เป็นไรหรอกเนาะอย่างน้อยก็สร้างสีสันให้กับแก๊งเราอะนะแก๊ง ABC ของเรามีหลายมือแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเธอสามารถทำอะไรได้หลายอย่างใช่ๆฉันสามารถหยิบนู่นหยิบนี่ได้นะจริงๆฉันก็ทำกับข้าวได้นะเห็นปะดีมากเลยฉันชอบโอเคทุกคนในที่สุดนะคะเขาก็รับเราเข้าแก๊งค่ะทีนี้นะคะดูเหมือนว่าหัวหน้าแก๊งจะพาเราไปที่ไหนสักที่นะคะเดี๋ยวเราจะเนียนๆตามเขาไปนะคะทุกคนชาวแก๊งขึ้นรถเลยครับแล้วๆขึ้นรถได้แล้วพวกเขาก็กำลังขึ้นรถกันนะทุกคนโอเคหัวหน้าครับรถเพลรถเต็มเงินเธอลงไปก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังบอกว่าอยู่แก๊งเดียวกันอยู่เลยทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่ได้การแล้วค่ะทุกคนแบบนี้ต้องล้างแค้นในเมื่อเขาไม่รับเราเข้าแก๊งเราก็จะโจมตีเขาด้วยรถถังอันนี้เลยเดี๋ยวผมช่วยครับพี่พร้อมนะเดี๋ยวพี่จะทำการขับรถแล้วเดี๋ยวเราจัดการเลยนะได้เลยครับพี่ขับไปเลยครับแบบนี้มันต้องเดินเดี๋ยวพี่จะรีบขับตามเขาไปนะคะทุกคนกล้าดียังไงถึงได้มาทิ้งพี่ลงกลางทางลูกรักเข้าบ้านแล้วลูกพ่อครับผมอยากไปเป็นชาวแก๊งรถถังไม่นะลูกอย่าไปเชื่อพ่อไม่นะลูกอย่าไปไม่ครับผมจะไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีชาวแก๊งรถถังเพิ่มขึ้นนะคะและก็ถึงแล้วค่ะชาวแก๊งเดิมที่เคยทอดทิ้งพี่เอาไว้โลเพครับผู้หญิงคนนั้นกลับมาพร้อมกับปืนใหญ่เป็นไงให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผกล้าดียังไงถึงได้ทิ้งฉันที่กลางถนนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูได้แล้วทุกคนนี่นายเอามือนายอุดกระบอกปืนเหรอใช่ฉันก็แค่ไม่อยากให้เราต้องทะเลาะกันอะแล้วแขนนายไม่เป็นอะไรเลยเหรอฉันมีคาถาน่ะโลเพครับปลอดภัยดีใช่ไหมเอาเถอะพวกเราตอนนี้เราก็คบแก๊งกันแล้วนะก็ถือซะว่าพวกเราทุกคนคือพี่น้องกันต่อไปนี้ก็พยายามด้วยกันนะแล้วในที่สุดนะคะทุกคนเราก็ได้มาอยู่ในแก๊งนี้พี่ก็เลยตัดสินใจนะคะถอดชฎาแต่ว่าเธอยังมีสีหน้าเฮ้ยมองยังไงก็รู้สึกขนลุกสู้เลยเราต้องทำไงอ่ะก็ต้องเปลี่ยนหน้าให้มันแบ๊วๆอ่ะเปลี่ยนหน้าเหรอแต่ก่อนอื่นเธอมีรถปะถ้าเธอไม่มีรถแบบนี้เธอก็เข้าแก๊งเราไม่ได้
มีดินี่ไงอยากมีรถแบบนี้เดี๋ยวพี่จัดให้นี่นะคะทุกคนพี่ก็จะขับรถไปกับชาวแก๊งแบบนี้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแก๊ง ABC จะขยายใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะทุกคนสุดยอดไปเลยฉันภูมิใจในตัวพวกเธอมากเอาล่ะค่ะค่อยๆถอยรถไปทำไมมันถอยยากถอยเย็นอย่างนี้เอาล่ะเรียบร้อยฉันถอยรถเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็เป็นชาวแก๊งเต็มตัวค่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันยังไม่ยอมรับจนกว่าเธอจะมีหน้าเดียวเหมือนพวกเราอะทำไมอะหน้านี้ก็ออกจะสวยเอางี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหน้านี้แล้วกันโอ้โหทุกคนพอพี่เปลี่ยนหน้าใช่ปะพี่ดูแบดมากเลยฉันชอบหน้าใหม่เธอนะมันดูไม่ใช่คนดีอะทุกคนคือตอนนี้แบบนี่พี่กลายเป็นชาวแก๊งแบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะแล้วดูฉันภูมิใจในตัวพวกเธอมากเลยทีนี้นะคะเราก็จะมาเดินเล่นในบ้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นบ้านชาวแก๊งนะคะเจ้าของบ้านก็ชื่อว่าแจ็คแล้วเขาเหมือนจะมีอะไรจะบอกเรานะสวัสดีแจ็คสวัสดีอ่ะนี่คือหน้าที่ของเธอนะเพราะเธอมีหลายมือเพราะฉะนั้นปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้มาสมัครเป็นคนใช้นะทำไมถึงทำกันแบบนี้หัวหน้าครับลูกพี่ดูดิเขาให้ถังเราให้ไม้ถูเราแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นแล้วให้เรามากวาดถูมันใช่เหรอคะทุกคนมันไม่ใช่แล้วนะพี่จะไม่ยอมหรอกนะทุกคนพี่สวยออกขนาดนี้ให้พี่มาเป็นคนใช้ได้ยังไงลูกพี่คะเสียงอะไรอะไม่ต้องกลัวนะนี่พวกนายอะมานี่เลยนะมีอะไรหรือเปล่าฉันมาสมัครเป็นชาวแก๊งไม่ได้มาเป็นคนใช้เข้าใจปะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนอะมันไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกก็เพราะเธอมีหลายมืออะไม่รู้อะเอาถังคืนไปเลยนะไม่อะงั้นนายรับหน้าที่แทนฉันฉันขอลาออกจากแก๊งบ้าบอนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเธอลาออกแล้วใครจะปัดกวาดเช็ดถูอ่ะไม่สนหรอกฉันมาสมัครเป็นชาวแก๊งไม่ได้มาเป็นคนใช้ดูฉันรวยขนาดไหนดูนี่เปลี่ยนสีรถได้ด้วยเห็นปะว้าวยังเท่เลยครับลาก่อนเพื่อน